มอรภูมิ Search Engine รอบนี้มีผู้เล่นใหม่ไฟเรงเพ p p e เพล็ก i t y ้บรัทสตาร์ทอัพไม่ใช่แค่ Big t e c h แล้วหรือนี่คือจุดจบของ Google Search Engine นี่คืออีกความเคลื่อนไหวหนึ่งท่ามกลางโลกของ AI Google ก็คงไม่ยอมถูกไหมฮะเพราะ Google กำลังทดสอบประสบการณ์ Search Engine ใหม่ที่เรียกว่า SGE เอาเป็นว่าผมคิดว่าไม่ใช่แค่อร์เฟณซิตี้หรอกจริงๆผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครเก่งๆเขาก็อยากจะขึ้นมาแข่งขันเหมือนกันเพราะว่าในตลาด Search En นจินนี่สัตยานาเดล่าพูดแทบจะทุกครั้งของการสัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าเขาต้องการที่จะขึ้นมาเป็นคู่แข่งไห้ได้เพราะว่าตลาดนี้มันใหญ่มากมันเม็ดเงิน,ม,นมันมหาศาลเป็นรายได้หลักของ Google เลยด้วยซ้ำเนี่ย But look at the end of the day let's not you know they're a the 800 pound gorilla on this which is what they are and I hope that with our innovation they will definitely want to come out and show that they can dance and I want people to know that we made them dance Executive Espresso อวาสาน Search Engine หรือนี่คือจุดจบของ Google Search Engine โอ้โหผมคิดว่าโลกเราเปลี่ยนเร็วจริงๆครับแล้วในวันนี้อยากจะชวนคุยกันเรื่องที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่ามีใครมา disrupt เขาได้เพราะเขาคืออันดับหนึ่งของโลกบางคนใช้คำว่าผูกขาดเลยด้วยซ้ำและมีหลายหลาคนบอกว่าไม่ได้แล้วอันนี้มันต้องมีกฎ ที่บอกว่า Google ผูกขาดมากเกินไปขอเรียกเงินคืน EU ทําไปแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้มีสํานักข่าวต่างประเทศหลายที่พาดหัวข่าวว่ามันอาจจะเป็น the end of search engine ก็เป็นไปได้ซึ่งแน่นอนมันก็พุ่งเป้าไปที่ตัวของ Google มันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นแบบนั้น AI จะเข้ามาแทนใช่ไหมใช้เรื่องของ Chat GPT มากขึ้นหรือเปล่าหรือ g e ม i นามากขึ้นหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วคนไปใช้ Tik t o k แทนไปใช้ Instagram แทน แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราเพราะว่า Search e n นจินนี n ้ e เป็นเครื่องมือทํามหากินของใครหลายๆคนนะครับเวลาจะโฆษณาก็โฆษณาผ่าน Google ใช่ไหมเอาทำเอส o ต่างๆนานาเวลาจะค้นหาข้อมูลไปส่งงานอาจารย์ไปทําข้อมูลในการทํางา,งา,งางนของพวกเราตอนนี้ในระดับต่างประเทศผมรวบรวมมาให้ว่าเขาพูดถึงอะไรรวมถึงมันมี AI ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Perplexity ใครเคยเล่นบ้างครับ Perplexity เนี่ยเป็น AI ค t, ล้ายๆกับพวก c ช a t GPT พวก g e ม i นาแหละ แต่ว่าทํามาเพื่อเป็น Search Engine โดยเฉพาะซึ่งจริงๆต้องบอกว่า Microsoft เนี่ยพยายามจะพูดเรื่องนี้เยอะมากนะครับบิงอ่ะก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าบิงอะมันแพ้ใช่ไหมของ Google แต่ว่าตอนนี้สตยานะเราเดล่าหรือใครก็ตามที่พยายามจะพูดถึงว่า Bing ตอนนี้ Search Engine เอา AI เข้ามาช่วยเป็น c o p i พา t นี่คือคําของเขาเลยเนี่ยจะเข้ามาแต่ว่าถ้าเราลองไปดูเจ้า Proplexity AI เนี่ยมีความน่าสนใจไม่แตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาลองเรียนรู้กันนะครับ ก่อนอื่นไปเรื่องพฤติกรรมคนก่อนเพราะว่าพฤติกรรมคนอันนี้น่าสนใจมีงานสำรวจจาก Adobe ครับเขาไปสำรวจเรื่องของ using TikTok a s a Search Engine ก็คือใช้ TikTok แทน Search อ่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้ช่วยคอมเมนต์มาให้ผมได้ไหมครับมีใครบ้างที่เวลาจะหาร้านอาหารหาเรื่องของไลฟ์สไตล์บิวตี้แฟชั่นเสิร์ชใน TikTok มีใครบ้างไหมครับจะอ่านข่าวอยากดูข่าวเสิร์ชใน TikTok หรือ Instagram มีจริงใช่ไหมฮะผมเชื่อว่ามีหลายคนเป็นเพราะว่าน้องๆในออฟฟิศผมหลายคนก็เป็นเราไปดูผลสํารวจกันเขาไปดูเรื่องของผู้บริโภคจํานวนประมาณ8 0 8คนแล้วก็ไปสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจด้วยนะประมาณ250กว่าคนเนี่ยนะครับพบว่าผู้คนเริ่มใช้ Tik t o อกค้นหาข้อมูลในหลากหลายหัวข้อ<ๆ>เช่นสูตรอาหารเพลงข่าวและอื่นๆอีกมากมายเขาถามคนที่ทั้งหมดที่เขาไปสํารวจว่ามีการใช้ Tik t อกแทน s e a r c h Engine หรือไม่ ผลสำรวจบอกว่า40%ใช้ครับและในจำนวนนั้นกลุ่ม Gen C ครับใช้เยอะที่สุดครับถ้าแบ่งตามบาย Generation จะเห็นเลยว่า Gen C 64%จากไอ้40%เมื่อกี้ที่ตอบ yes เนี่ยเป็น Gen C เยอะที่สุด Millennials นะครับก็เยอะเหมือนกันตอบประมาณ49% Gen X ประมาณ29และ Baby b o o m e r 14%นะครับไม่ต้องใครอื่นละขอเมาส์คุณพ่อตัวเอง เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ TikTok ส่งหาผมเป็นประจําเวลาจะไปเที่ยวต่างประเทศก็เสิร์ชหาเวลาจะไปกินอะไรมีหลายร้านอาหารล่าสุดเนี่ยไปกินตุ๊ดจีนไปกินวันเกิดเขาก็เสิร์ชผ่าน TikTok อกนะฮะอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึง่งยังมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะกลุ่ม Gen c เขาบอกว่าประมาณ10%เลยครับหรือว่าเกือบ1ใน10เนี่ยใช้ Tik t o อแทน Google เป็นที่เรียบร้อย คืออันเมื่อกี้เขาถามนมุมว่าคุณเคยใช้ Tik t ็อเป็นเสริญแอนจินบ้างไหมแต่ก็ยังใช้ Google อยู่อันนี้เขาไปถามลึกกว่านั้นคือไม่ใช้ Google เลยผู้ตามตรงผมค่อนข้างตกใจตัวเลขนี้นะคือ10%เลยมีใครบ้างไหมครับที่ไม่ใช้ Google แล้วแต่ใช้ Tik t ็อลองคอมเมนต์กันเข้ามาเพราะผมช่วมีน้องๆหลายคนเนี่ยใช้ไลน์น้อยลงเวลาอินบ็อกซ์ไปเนี่ยในไอจตอบเร็วกว่าไลน์อีกรุ่นผมเนี่ยยังใช้ไลน์กันอยู่ยังแกลกไลน์กันอยู่อันนี้นี่คือพฤติกรรมที่น่าสนใจ และผลสํารวจยังชี้เห็นอีกเรื่องหนึ่งครับบอกว่าผู้ประกอบการกว่าครึ่งคือ5้ใช้ทิกต o k ในการโปรโมทธุรกิจโดยโพสต์เนื้อหาเฉลี่ย9กครั้งต่อเดือนอันนี้ไม่ได้แปลกอะไรนะประเทศไทยนี่ฮิตสุดๆอยู่แล้วนอกจากทิกต o k แล้วแชทบอทครับอลองดูผลสํารวจเพิ่มเติมแชท GPT ก็เริ่มได้รับความนิยมในการค้นหาข้อมูลมีผู้ใช้1 0เลือกใช้แชท GPT ถึงขนาดที่ว่า5%ใช้มันขอคําแนะนําด้านการเงินส่วนตัวผมว่าตอนนี้เป็นเรื่องปกติแล้วการเงินส่วนตัวไปเที่ยว วางแผนกลยุทธ์นะครับใครทะเลาะกับแฟนบางทีก็ไปคุยกับมันด้วยซ้ำเนี่ยนี่คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการค้นหาของชาวอเมริกันผมไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยเป็นยังไงนในภูมิภาคของเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะักโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เขานั้นใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างติ k กต็อกมากกว่านอกจากโซเชียลมีเดียแล้วบางคนก็ยังชอบไปเสิร์ชหาข้อมูลในคอมมูนิตี้พวกเว็บบอร์ดต,ต่างๆ,ต,างๆต่างชาติก็พวก Reddit หรือว่าทวิชนะฮะ พวกแคสเกมอะไรเช่นเดียวกันประเทศไทยก็พันทิปย์อะไรแบบนี้เนาะหรือบ,บางคนไปเซิร์ในวงในก็ว่ากันไปเนี่ยยางไรก็ดีครับแม้ว่าจะมีการนําสถิติมาใช้เพื่อหเห็นอินไซต์ในเชิงพฤติกรรมส่วนตัวบวกกับลองไปสํารวจความคิดเห็นใน reddit มาเนี่ยผมได้ให้ทีมงานไปช่วยอ่านความคิดเห็นจากใน reddit นะฮะหรือว่าจริงๆบางครั้งผมก็ใช้ reddit เหมือนกันเขาจะส่งอ e ีเมลมาให้ผมว่ามีท็อปิกตรงนี้ที่น่าสนใจแบบนี้เป็นต้นเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยนะครับมองว่าพวกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม tiktok ig หรือแม้กระทั่ง reddit เนี่ย ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการค้นหาแบบครอบคลุมก็คือคงเป็นไปได้ยากแหละที่จะบอกว่ามันมาแทนเซิร์ชเอนจินจริงๆอันนี้ว่ากันตามตรงก็คือหลายๆครั้งเนี่ยเสิร์ชใน IG สมมตินะสมมติเดือดสดัดไลฟ์เนี่ยผมว่าเรื่องของกินดื่มเนี่ยนี้เขากอผมก็ใช้ของเขานะแต่ว่าบางทีมันไม่ค่อยเจอคือมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เสิร์ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งมันต้องถ่ายไปเยอะหรือว่าเสิร์ชแล้วมันไม่ค่อยเจอ Facebook ก็โอ้โหยิ่งหนักเลยเฟซเซิร์ชยากมากล่าสุดครับ ล่าสุด CNBC และ The Verge ครับเป็นสื่อเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะหันมาโฟกัสเกี่ยวกับสมอรภูมิ Search Engine แล้วก็บอกว่ารอบนี้มีผู้เล่นใหม่ไฟแรงไม่ใช่แค่ Big Tech แล้วผมยังไม่เคยเรู้จักมันมาก่อนเหมือนกันพอรู้จักเนี่ยก็รีบเข้าไปลองใช้ดูเหมือนกันเจ้าตัวนี้ชื่อว่า p e r p l e x i t y มีใครเคยใช้บ้างไหมครับลองคอมเมนต์กันเข้ามา p e r p l e x i t y คืออะไรคือ Search Engine Chat บ o t น้องใหม่ที่ใช้ AI ในการขับเคื่อน คือสร้างมาเพื่อเป็น Search Engine โดยเฉพาะมุ่งตอบคำถามซับซ้อนด้วยความแม่นยำต่างจากเครื่องมือค้นหาทั่วไปที่ต้องคลิกลิงก์ไปอ่านต่อ p e r p l e x ซ i t y a เเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งในเดือนสิงหาคมปี2022ทีมงานของเขาเนี่ยบางท่านเคยทำงานที่ Open AI มาก่อนแล้วก็เป็น CEO ด้วยแล้วก็สามารถที่จะระดมทุนได้เยอะนะครับจาก AIX Venture s จํานวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐ แล้วก็ได้ทุนจากซีรีส์ b เพิ่มเติมเป็น73.6ล้านดอลลาร์ก็ทำให้ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นหลีกใหญ่ของ AI เจ้าหนึ่งเลยทีเดียววิสัยทัศน์ของเขาก็คือสร้างบริการข้อมูลที่โปร่งใสที่สุดในโลกแล้วก็เพิ่มพูนความรู้แล้วก็ประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้งานทั่วไปนะครับเพอร์เพิสได้รับความสนใจอย่างมากนะครับในทางเลือกแทน c h a t GPT ถามว่ามันแตกต่างยังไง 1. เวลาเรา Search Engine เนี่ยสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคืออะไรครับใช่แล้วครับคือ Source คือแหล่งข้อมูลอ้างอิงเพราาะว่ บางครั้งมันผิดไงคือโอเคคุยกับ h ช GP t GPT เนี่ยมันตอบสนุกนะภาษาของมันมันไหลลื่นมากเลยแต่ว่าพอจะเช็คว่ามันถูกหรือเปล่าหรือผิดหรือเปล่าเนี่ยหลายครั้งคนไม่ค่อยแน่ใจเจมีได้มีแนบลิงก์ให้ด้วยยิ่งถ้าจ่ายเงินหรือ h ช GP t GPT จ่ายเงินก็มีเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่า Perplexity เอาเพนไพร์นี้มาก่อนเลยนี่ฮะคือการแข่งขันไงเขาก็เลยเอาเพนไพร์มาก่อนเลยเขาแสดงรายการอ้างอิงมาก่อนเลยเป็นค่าเริ่มต้นเลยเรียกได้ว่าเป็นเบสไลน์เลยซึ่ง คุณสมบัตินี้กลายเป็นหัวใจสําคัญเวลาที่เรามองเรื่องของการสร้างภาพรวมหรือ hallucination ฟีเจอร์นี้ทําให้ perplexity สื่อเขามองนะสื่อต่างประเทศมองว่าจะกลายเป็นผู้เล่นที่ทรงอิทธิพลในตลาดนะแข่งกับ OpenAI Microsoft Google แล้วก็ไม่ตผมเปิดให้ดูหน้าตาของอินเทอร์เฟซต่างๆแบบนี้นะฮะก็จะเห็นเลยว่ามันก็ใช้ง่ายๆแล้วผมลองเข้าไปใช้ดูและคือว่ากันตามตรงมันใช้ง่ายแล้วก็ใช้ดีแล้วก็หยุดไม่ได้เหมือนกันนะ เป็นทางเลือกหนึ่งนะผมอาจจะยังไม่ได้ใช้เยอะแต่ว่าลองเข้าไปคลิกๆดูเนี่ยมันค่อนข้างจะมีจุดได้เปรียบหลายๆอย่างนะฮะอันแรกก็คือเวลาเสิร์ชขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลเหมือนแชทเลยก็คือตอบมาให้เลยแล้วก็มีลิงก์ข้างบนด้วยนะว่าข้อมูลอ้างอิงเนี่ยมาจากไหนถามว่ามันต่างจากเจ้าอื่นยังไงลองิส s t มาคร่าวๆแล้วกันถ้าแบบต่างไงกับ google เนี่ยก็ว่ากันตามตรงเสิร์ชแล้วก็โฆษณาเยอะกว่าจะลงไปข้างล่างบางทีหลายๆ scroll down ใช่ไหมเพราะว่าโฆษณามันเยอะ หรือว่าเสิร์ชแล้วมีแต่ลิงก์แบบนี้เป็นต้นของ i ิงเองของ Microsoft เองเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อมโยงนะครับแค่เรียบเรียงหนึ่งชั้นแล้วก็แปะซอสอะไรแบบนั้นหรือว่า c h a t GPT อันนี้ว่าตามตรงหลายคนก็บ่นเยอะนะครับคือมันชอบคือมันพูดอะไรไปเรื่อยของมันแล้วบางทีข้อมูลก็จริงใช้ GPT ก็มีข้อมูลที่คาดเคลื่อนค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันจริงๆ g ม m i n i ก็เยอะนะจริงๆ p e r f e c เตตี้ผมว่าใช้ไปเรื่อยก็คงจะมีเหมือนกันแล้วก็ใช้ GPT เนี่ยคลังข้อมูลต่างๆอาจจะยังไม่อัปเดตมากนัก แต่ว่าของเจ้าไอ้ r e r ์เ c t ซิเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นอีกออปชันหนึ่งแล้วกันนะที่ผมคิดว่ามันขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับตัว Search Engine โดยเฉพาะก็คงต้องดูกันต่อไปว่าไม่แน่อนาคตก็จะถูกซื้อก็ได้นะฮะหรือว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเพราะาผมก็ไม่ได้มาเชียร์เขาอย่างเดียวแต่ว่าเอามาให้เห็นว่ามันมีคนที่พยายามจะสร้างเซิร์ฟเอนจินยุคใหม,ใหม่เพื่อเอามาแข่งขัน ทีนี้ไปดูเรื่องของ Google Search ครับว่ากำลังจะถูกแทนที่จนหายไปจริงไหมอันนี้คือพี่ใหญ่ใช่ไหมมีบทความต่างๆมากมายที่เขียนใงเรื่องนี้มีท่านหนึ่งเป็น AI journalist นะครับคุณ Alex m c f a r l a n e เขียนว่า Perplexity AI is Google biggest threat in future search ก็คือเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของ Google เขาบอกว่า Perplexity ไม่ใช่แค่เครื่องมือค้นหาธรรมดาแต่มันคือผู้นายุคใหม่ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าถึงและโต้ตอบกับข้อมูลออนไลน์ด้วยแนวทอมใหม่มันปฏิวัติประสบการณ์ค้นหาด้วยระบบเข้าใจบริบทและโมเดลสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และก้าวข้ามเรื่องของอัลกอริทึมค้นหาแบบใช้คีย์เวิร์ดสู่การเข้าใจเจตนาของเราด้วยบางทีเรามันพร้อมไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เขาบอกว่าว่ามันมีโอกาสเข้าใจได้มากกว่าแล้วเข้าใจเรื่องของบริบทเบื้องหลังคาถามคือเหมือนกับตรงใจเรามากกว่านั่นเองเขาบอกว่านี่คือก้าวสาคัญที่อาจจะพลิกโฉมการค้นหาแบบเดิมๆ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันคือการค้นหาแบบเหมาอ่ะเหมาๆรวมๆไปแต่อันนี้คือเฉพาะเจาะจงดึงดูดผู้ใช้ที่ต้องการประสบการณ์การค้นหาที่ดีขึ้นแล้วก็หัวใจสําคัญของเ e อร์เพลซิตี้ก็คือเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วก็โปร่งใสอ่ะผมหยุดตรงนี้ก่อนเพราะว่าโอ้โหนี่เดี๋ยวจะหาว่าไปอวยเปอร์เพลซิตี้นะฮะเอาเป็นว่าผมคิดว่าไม่ใช่แค่เพอร์เพกซิตี้หรอกจริงๆผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครเก่งๆเขาก็อยากจะขึ้นมาแข่งขันเหมือนกันเพราะว่าในตลาด Search Engine นี่สตยาเน,นาลลาพูดแทบจะทุกข้งของการสัม ที่จะขึ้นมาเป็นคู่แข่งให้ได้เพราะว่าตลาดนี้มันใหญ่มากมันเม็ดเงินมันมหาศาลเป็นรายได้หลักของ Google เลยด้วยซ้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเคสของ Perplexcity เป็นแค่หนึ่งเคสเท่านั้นเองว่ามันมีคู่แข่งเราคงต้องจับตากันต่อไปว่ามันจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนทีนี้พอดูเรื่องของคู่แข่งแล้วโอ้ผมคิดว่าใครเป็น Google ก็คงไม่ยอมถูกไหมฮะและเขาก็ทําอย่างนั้จริงไหมบริษัทระดับโลกแบบนี้ไม่มีทางครับ และมันอาจจะไม่ใช้จุดจบของ Google ก็เป็นไปได้เพราะอันนี้แบบเรียกว่าแลกหมัดกันเลยนะครับ Google กำลังทดสอบประสบการณ์ Search Engine ใหม่ที่เรียกว่า S G E ย่อมาจาก Search Generative Experience นั่นไงฮะมาแล้วครับเอา Generative AI เข้ามาก็คือใช้เรื่องของ Gen AI เอามาทำให้มันสามารถที่จะเซิร์ชได้ดียิ่งขึ้น ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการทดลองถามว่ามันดีขึ้นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เขาเคลมนะสร้างบทสรุปและภาพรวมที่ขับเคลื่อนด้วย AI แทนที่จะคลิกลิงก์ไปตามลิงก์ต่างๆเขาอาจจะเสนอบทสรุปสัส้นๆก็คล้ายๆกับ Perplexity คล้ายๆกับ Gemini อะไรแบบนั้นแหละครับปรับตั้งผลลัพธ์การค้นหาตามบุคคลอ่าก็คือดูอดีตของเราดูดิจิทัลฟุตปรินต์ของเรา,เ,ราเพื่อจะแต่งให้ผลลัพธ์นั้นตรงกับความต้องการและความชอบของคุณมากที่สุดอันนี้คือหัวใจเลยถูกไหมทุกคนจะแข่งกันที่เรื่องนี้นะครับ และอยากจะนําเสนอประสบการณ์เฉพาะด้านอาจจะมีฟีเจอร์เฉพาะสําหรับงานต่างๆเช่นเปรียบเทียบสินค้าราคาแนะนําเมนูอาหารแนะนําเรื่องของทริปท่องเที่ยวแบบนี้เป็นต้นแล้วก็เหตุผลที่ Google ทดสอบ SGE คืออะไรเอาตรงไปตรงมานะ <c oughs> เขาไม่อยากแพ้นั่นแหละคือเขาคือยักษ์ไงเขาก็ต้องบอกว่าเขาจะรักษาความเป็นผู้นําเอาไว้ได้ปรปับปรุงประสบการณ์ด้วยแล้วก็ทดลองเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นโดยสรุปครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆที่อาจจะยังไม่ได้ใช้ AI แบบแอดวานซ์เต็มตัว TikTok Instagram พวกนี้ก็คือเริ่มเข้ามามากขึ้นเพราะว่าพฤติกรรมคนเปลี่ยนโดยเฉพาะ Gen Z ใช่ไหมฮะอีกมุมนึงก็คือพวก AI นี่แหละที่ผู้เล่นต่างๆผมเล่าคร่าวๆไปสองสารายเนี่ยอยู่ในสมรภูมิการแข่งขัน Search Engine ถามว่าเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเรามันเลยเกิดคำนี้ขึ้นมาครับและผมคิดว่านี่คือเทรนด์ใหม่ในอนาคต แน่นอนฮะอันนี้ผมกล้าฟันธงเลยซีโร่คลิกซโรคลิกกำลังจะมาถึงไม่ว่าจะเป็น Search Engine แบบที่เป็น Search g e n e r เทฟเอ็กซ์ r พี n ร e ของ Google AI จาก Bing Microsoft หรือว่าเรื่องของ OpenAI หรือว่าเจ้า p e r p l e x i t y เองก็ตามทีตอนนี้โลกของเราการตลาดของเราความรู้ของเรากำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนอีกครั้งและจะเข้าสู่โลกที่เรียกว่าซีโร่คลิกในอนาคตอันใกล้ หลายคนเชื่อว่าผู้คนจะไม่คลิกเว็บไซต์หลังจากค้นหาข้อมูลอีกต่อไปเพราะว่าเจ้า AI ทั้งหมดนี้จะสามารถตอบคําถามของพวกเขาได้อย่างครบถ้วนโดยที่เราไม่ต้องออกไปไหนเลยคืออยู่ในนั้นเลยหมายความว่าเว็บไซต์ของคุณก็อาจนะอาจจะมียอดผู้เข้าชมทราฟฟิกลดลงอาจจะต้องปรับกลยุทธ์เรื่องของ SEO ใหม่ก็เป็นไปได้ไอเรื่องพัดหลังนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ในพ์ทหน้าผมว่ามีความเป็นไปได้เพราะอะไรครับเพราะมันสะดวกสบายฮะทุกวันนี้ว่ากันตามตรงผมก็เสิร์ชในโค้ชไพลอด ผมอยากรู้อะไรผมก็เสิร์ชลงไปในจะ Open AI ในเรื่องของเอไอทั้งหมดเนี่ยแล้วบางทีแค่จะเช็คต้นทางตนเองแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลเรารู้สึกว่าอันนี้มันมันมันได้และมันแม่นยําพอเราก็เอาข้อมูลนั้นไปใช้เลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นโอ้โหมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายถ้าคุณจะทํามาค้าขายเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วจะต้องบงังคับให้ AI เนี่ยพูดถึงเราหรือเปล่าโฆษณาจะเป็นแบบไหนผมเชื่อว่าจริงๆเจ้าคนที่ทํา generative AI ทุกเจ้าคิดไว้หมดแล้ว เพราะนี่คือรายได้ของเขาในอนาคตแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปว่าไอ้คำว่าซีโร่คลิกหรือว่าโลกของเว็บไซต์ที่มันอาจจะมีบทบาทลดลงหรือเพอร์ซ่นไลมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ที่แน่ๆนี่คืออีกความเคลื่อนไหวหนึ่งอีกเทรนด์หนึ่งท่ามกลางโลกของ AI ที่กำลังจะมามีอิทธิพลต่อพวกเราในทุกๆมิติจริงๆสวัสดีครับ